สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนกับคุณไม่ใช่แค่ชอบ EP ที่ 5-6 เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะพอรู้ว่าผิงผิงเป็นใครโยฮวนก็ให้ของขวัญกับเธอแล้วนางเอกก็พาไปส่งขึ้นรถจากนั้นนางเอกก็กลับมาที่ร้านแล้วบอกโยฮวนว่าเขารู้ว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วก็รู้ว่าฉันขายเสื้อที่แพงที่สุดให้น้องสาวของเขาแต่เขาก็ยังคงยอมให้ฉันไถเธอว่าเพราะเขารู้สึกละอายกับใจหรือว่าเขาคิดจะชดเชยฉันหรือเปล่าโยฮวนถามกลับถ้าอย่างนั้นเธออยากให้เขาละอายใจหรือเปล่าล่ะหรือว่าไม่อยากนางเอกไม่เอาทั้งนั้นจากนั้นเธอก็นัดเจอกับผู้กำกับลู่เขาถามว่าเรื่องลิขสิทธิ์จะยังต่อสัญญากับทางไทม์หรือเปล่านางเอกก็คิดไม่ถึงเลยว่าจะมีสักวันนึงที่ต้องเลือกอะไรที่ยากแบบนี้ด้านนึงคือผู้กำกับชื่อดังระดับประเทศอีกด้านก็เป็นสุดยอดบริษัทหนังของจีนเขาบอกว่าครั้งก่อนผมก็เคยบอกกับคุณไปแล้วนะว่าผมชอบอ่านนิยายของคุณจริงๆความชอบน่ะไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรมากมายหรอกบางครั้งอาศัยความรู้สึกก็เพียงพอแล้วนางเอกฟังแบบนั้นก็คิดถึงพระเอกแล้วบอกว่าฉันตัดสินใจแล้วล่ะฉันจะไม่ต่อสัญญากับไทม์แล้วถึงยังไงนิยายของฉันก็วางเอาไว้ที่ไทม์มา4ปีแต่ไม่เคยได้ถ่ายถ้ารอต่อไปไม่รู้ว่าจะต้องรอไปจนถึงเมื่อไหร่รอให้หมดสัญญาลิขสิทธิ์แล้วฉันจะเซ็นต่อกับคุณนะเขาก็ดีใจมากจับมือร่วมกับเธอก่อนที่จะบอกว่าฉันเป็นเพื่อนมหาลัยกับพระเอกฟังผิงผิงไปกินข้าวอยู่กับพี่ฮัวเขาก็กลัวพระเอกจะเข้าใจผิดว่าเราคบกันแต่เธอกลับไม่สนใจแล้วพี่ต้องกลัวพี่ชายฉันขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็ทำฟอร์มบอกว่าฉันกลัวที่ไหนกันภาพตัดมาที่นางเอกคุยเรื่องพระเอกกับผู้กำกับเขาก็เล่าว่าตอนอยู่มหาลัยเขาไม่มีแฟนชอบกินน้ำส้มสายชูมากกินซาลาเปาก็ยังจิ้มน้ำส้มสายชูแถมยังเอาแต่ศึกษาเรื่องอาหารที่มีรสเปรี้ยวพอได้ยินว่าพระเอกทำเปรี้ยวหวานปลากระบอกได้นางเอกก็ถามว่าเขาทำเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าน่าจะตอนที่อยู่มหาลัยปี4ได้มั้งเขาทำอร่อยกว่าภัตตาคารเต๋อเย่อีกนะทำให้นางเอกนึกถึงตอนที่สอนให้เขาทำอาหารมัดใจหมิงจูเขากลับทำมันอย่างคล่องแคล่วนางเอกก็เริ่มจะเข้าใจในวันต่อมานางเอกได้ยินข่าวว่าประธานถังจะต่อสัญญาฝันนี้เพื่อเธอบริษัทคงไม่ได้จะเปลี่ยนแนวจริงๆหรอกใช่ไหมแล้วผู้จัดการก็มาบอกให้นางเอกไปต่อสัญญาพอเพื่อนรู้ว่าเธอคือเจ้าแม่ถังซินก็พากันอึ้งแต่ว่านางเอกนั้นกลับปฏิเสธการต่อสัญญานี้ผู้ช่วยเก่าจึงรีบไปบอกกับพระเอกทันทีพระเอกให้ไปตามเธอมาพบฉันจะคุยกับเธอเองผู้ช่วยเก่าแย้งว่าเธอกำลังจะเซ็นสัญญากับอีกที่แล้วพระเอกถามว่าคนนั้นเป็นใครที่หัวก็เข้ามาแทรกกลางบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนฉันไปกินข้าวฉันไปเจอถังซินน้อยมานายเดาดูซิว่าเธอกินข้าวอยู่กับใครลู่จื่อสิงเพื่อนสมัยมหาลัยของเราไงพระเอกทำฟอร์มถามว่ารู้ไหมว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่เขาบอกว่าไม่รู้แต่ว่าสถานที่น่ะพวกเขาจองเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นห้องส่วนตัวราคาไม่ถูกเลยนะบรรยากาศก็หรูหราโรแมนติกเต็มไปด้วยกลิ่นอายความอบอุ่นและอ่อนโยนแถมพวกเขาสองคนยังเลือกตำแหน่งที่วิวดีที่สุดด้วยจะเป็นการกินข้าวเฉยๆได้เหรอพระเอกทำเป็นไม่สนเรื่องบางอย่างสิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไปหรอกนะเขาบอกว่าพวกเขาสองคนกินข้าวที่นั่นกันจริงๆไม่เชื่อนายลองไปถามจริงๆดูสิพระเอกก็เลยได้รู้ว่าเขาไปกินข้าวกับติงๆมาและจะมาเอาเรื่องเขาก็เลยรีบชิ่งฟังนางเอกกำลังจะกดส่งข้อความไปบอกพระเอกแต่เพื่อนเข้ามาทักซะก่อนแล้วตัดพ้อที่นางเอกปิดบังเรื่องที่เธอเป็นนักเขียนชื่อดังนางเอกคิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นเพื่อนจึงขอฝากตัวเป็นแฟนคลับนางเอกด้วยโจตานก็ตามมาบ่นนางเอกนี่ถ้าเธอหายไปหาฝ่ายผลิตเล็กๆโปรดิวเซอร์เล็กๆผลงานเรื่องนี้เรื่องเดียวของเธอก็พังอย่างกู่ไม่กลับแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องโมโหไปหรอกนะฉันว่าเขาอิจฉาพี่มากกว่านางเอกก็ไม่ได้แคร์อะไรแล้วภาพตัดมาที่พระเอกเขามาต่อยมวยเพื่อระบายอารมณ์กับพี่หัวจนพี่หัวบ่นว่าฉันก็แค่อยากฉลองที่ติงๆซ่อมหน่วยกิจครบเฉยๆจริงๆไม่ถึงกับต้องเอาถึงตายหรอกมั้งพระเอกบอกว่าฉันเคยบอกนายไปแล้วไม่ใช่หรอว่าให้ออกห่างจากถังติงๆให้ไกลๆหน่อยเขาบอกว่าน้องสาวสุดที่รักของนายฉันจะไปกล้าได้ยังไงกันล่ะนายถือโอกาสยืมเรื่องนี้มาระบายอารมณ์กับฉันมากกว่าพระเอกถามว่าฉันระบายอารมณ์อะไรกันเขาเดาถูกว่าเป็นเรื่องนางเอกนะสิพระเอกก็เดินหนีเขาก็ถามจี้ต่อว่าตกลงนายกับนางเอกน่ะมันยังไงกันแน่พวกนายสองคนดูทะแม่งจริงๆนะฝั่งนางเอกก็ถูกผู้จัดการกู้ตามตื้อขอให้เซ็นสัญญานางเอกเลยโพสต์ว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วแต่จะให้เท่าแก่ลู่มาถ่ายแทนวันต่อมาพวกแฟนคลับก็ขุดคุยว่าตกลงใครคือเท่าแก่ลู่กันแน่แล้วพระเอกก็เรียกประชุมเขายิงคำถามกับทีมนิยายหากใครสนใจแล้วก็เสนอตัวได้เลยนะ
นางเอกกลับไม่ยอมยกมือพระเอกจึงบอกว่าโปรเจกต์ดีขนาดนี้ไม่อยากมารับผิดชอบหรอนางเอกก็ไม่สนฉันพบว่าตัวเองยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จริงๆโปรเจกต์ดีแบบนี้ฉันไม่เข้าผสมลงด้วยหรอกค่ะคุณมาจับฉันที่ไม่ยกมือคนเดียวก็สงสัยไปทั้งทีมแบบนี้ไม่เหมาะหรอกมั้งคะพอจบการประชุมเขาก็เรียกนางเอกไปพบที่ห้องพวกเพื่อนต่างพากันสงสัยว่าพระเอกลำเอียงฟังนางเอกก็กล่าวชมผู้ช่วยเกาต่อหน้าพระเอกว่าคุณสวมแว่นแล้วสวยดีนะคะพระเอกก็ถามว่าทำไมถึงไม่คิดจะต่อสัญญานางเอกหาว่าเขาดองผลงานของเธอไม่ยอมถ่ายทำสักทีก็เหมือนฉันกับคุณเราสองคนไม่เหมาะสมกันคุณก็ไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตาพระเอกบอกว่าผมไม่เคยบอกนะผมไม่ใช่ไม่เห็นอยู่ในสายตาและแน่นอนว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ชอบคุณด้วยบางครั้งไม่เหมาะกับไม่ชอบมันก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันนะเธอก็บอกว่าฉันพยายามแล้วฉันไม่เสียใจแล้วถึงยังไงฉันก็หมดสัญญาแล้วฉันอยากเซ็นให้ใครฉันก็จะเซ็นให้คนนั้นพระเอกพยายามโน้มน้าวใจนางเอกว่าก่อนหน้านี้ที่ทำไม่เริ่มถ่ายทำผมคิดจริงๆว่าถ้าตอนนั้นเดิมพันหมดตัวเพื่อถ่ายทำฝันนี้เพื่อเธอมันเสี่ยงมากเกินไปไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วนางเอกก็ไม่อยากฟังเขาเขาจึงถามว่าเพราะว่าผมปฏิเสธคุณหรอนางเอกตอบว่าแค่คุณที่ปฏิเสธฉันก็ได้เหรอคะแล้วขอตัวพระเอกก็รั้งให้รอเดี๋ยวคุณขายลิขสิทธิ์ให้ใครเธอก็ตอกหน้ากลับไปว่าถึงยังไงเขาก็ไม่มีทางด้อยไปกว่าคุณแน่คุณจะมาถามคำถามมากมายแบบนี้ไปทำไมต่อไปก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณอยู่แล้วลาก่อนนะคะประธานถังพระเอกก็ให้ผู้ช่วยเกาสืบว่าเธอขายลิขสิทธิ์ให้ใครเขาไปดูโพสต์ของนางเอกแล้วผู้กำกับลูกก็โพสต์เองว่าเท่าแก่ลูกของถังซินคือผมเองจากนั้นผู้กำกับลูกก็ขอคุยกับนางเอกเธอก็ตกลงพอเห็นว่าพระเอกกลุ้มใจพี่หัวก็อดแซวไม่ได้ทะเลาะกับนางเอกมาอีกแล้วละสิแต่ว่าเขาตั้งใจจะถ่ายหนังด้วยกันกับลู่จือสิงจริงๆนะหรอพระเอกกลับไม่ยอมตอบอะไรแล้วเดินไปเจอนางเอกที่ลานจอดรถแต่เขาก็เมินเธอแล้วก็แอบดูเธอขับรถจากไปก่อนที่จะรับสายผิงที่เป็นห่วงพี่ให้ฉันไปให้เขาขูดรีดอีกรอบดีไหมเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะเงินหรอกก่อนที่จะคิดถึงนางเอกแล้วอ่านโพสต์ที่นางเอกเคยโพสต์ไว้เขาไม่กล้าแม้แต่จะส่งข้อความไปหาเธอฝั่งผู้กำกับลูกก็ถามนางเอกว่าราคาลิขสิทธิ์ในฝันของคุณราคาเท่าไหร่นางเอกบอกว่าเอาตามราคาซื้อของทำเมื่อก่อนก็แล้วกันเขาทักว่าคุณมั่นใจหรอตอนนี้ราคาลิขสิทธิ์มันพุ่งขึ้นมาสูงมากนะถ้านิยายเล่มนี้ของคุณดังระเบิดหลังจากที่เซ็นสัญญาแล้วจะมาเสียใจที่หลังไม่ได้นะนางเอกเลยบอกว่างั้นฉันขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมเขาเลยบอกว่ารอให้ลิขสิทธิ์หมดอายุแล้วจะส่งให้พิจารณาปีหน้าจะต้องได้เปิดกล้องแน่นอนนางเอกก็ตกลงก่อนจะให้ดูฝันนี้เพื่อเธอในเวอร์ชั่นใหม่เขาดูแล้วก็ชมว่าไม่เลวหลังจากนี้ถ้าคุณมีเวลาก็สามารถรวบรวมความคิดมากกว่านี้มาให้ผมได้นะนางเอกก็ตกลงแล้วนางเอกก็ได้พบกับพระเอกโดยบังเอิญผู้กำกับลู่ทักว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะพระเอกบอกว่าก็ไม่นานเท่าไหร่งานเลี้ยงการกุศลก็เพิ่งเจอกันไปไม่ใช่หรอแต่เขาขิงว่าฉันจะได้สัญญาของนางเอกพระเอกแย้งว่าแต่สัญญาของเธอยังไม่หมดอายุโปรเจกต์นี้ยังเป็นของไทม์อยู่และปลายตาไปที่นางเอกบอกว่าคนก็ยังเป็นของไทม์อยู่ตีท้ายครัวกันจงแจ้งแบบนี้นับว่าไม่เหมาะสมนะนางเอกเห็นทั้งสองจะมีเรื่องกันจึงขอตัวกลับแต่พระเอกก็เรียกไว้นางเอกก็ไม่สนคืนนั้นพระเอกก็คิดถึงนางเอกส่วนนางเอกก็โทรไปหาพ่อที่กำลังมาหาคู่ให้นางเอกพ่อก็ดูออกว่าเธอไม่ค่อยสบายใจใครรังแกลูกหรอเธอบอกว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่ทำงานแล้วเจอเรื่องนิดหน่อยทำให้หนูว้าวุ่นใจนิดนึงพ่อปลอบใจถ้าหากว่าไม่อยากทำแล้วจริงๆลูกก็กลับมาที่บ้านพ่อจะเลี้ยงลูกเองนางเอกถามว่าพ่อจะเลี้ยงหนูไปตลอดชีวิตเลยเหรอหนูก็อยากเลี้ยงพวกพ่อนะรออีกสัก2ปีหนูจะมีอนาคตแล้วจะต้องให้พ่อกับแม่สบายแน่นอนภาพตัดมาที่พระเอกเขากำลังเครียดยิ่งได้ยินทีมงานเล่าเรื่องที่นางเอกเคยเข้าหาเขาแต่ตอนนี้กลับห่างเหินประธานถังให้ถังซินช่วยเขาตามจีบเพื่อนสนิทของถังซินรู้ไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงอะไรที่ซับซ้อนที่สุดในโลกใบนี้พระเอกที่ได้ยินทนไม่ไหวจึงถามว่ามันคืออะไรภาพตัดไปตอนที่นางเอกเป็นผู้ช่วยเรื่องความรักให้เขาก็เผลอทำแป้งหกเลอะใส่พระเอกจึงขอถือโอกาสช่วยเช็ดให้เขาก็ยอมนางเอกหวังใจเขาหันหน้ามามองแล้วเขาก็หันหน้ามามองจริงๆเล่นทำเอานางเอกฟินด้านผู้ช่วยเก่ามาบอกว่าเพื่อนสนิทกับแฟนของเพื่อนสนิทสามีเพื่อนสนิทครับพระเอกฟังแล้วก็ไม่พอใจในคำตอบจึงสั่งหักเงินโอทีเขาก่อนจะส่งข้อความไปทักว่านางเอกทำอะไรอยู่แต่นางเอกนั้นไม่สนใจฉันไม่ใช่คนที่กวักมือเรียกก็จะมาโบกมือไล่ก็จะไปหรอกนะนั่นทำเอาพระเอกว้าวุ่นใจหนักมากจนไปลงที่ผู้ช่วยจนเขาต้องขอร้องให้ปล่อยผมไปเถอะถ้าคุณยังหักต่อไปแบบนี้ผมคงต้องทำโอทีให้บริษัทฟรีๆไปอีก10ปีภาพตัดมาที่บก.เฉินเขาเรียกนางเอกมาชื่นชมว่าแก้บทน้ำค้างได้ดีมากฉันคุยกับทางผู้กำกับแล้วนะเขาชม
เธอไม่หยุดเลยถ้าเดินหน้าต่อไปด้วยความเร็วแบบนี้อีกไม่นานเธอก็จะสามารถรับผิดชอบโปรเจกต์คนเดียวได้แล้วถึงแม้จะไม่ได้ทำเรื่องเปิดมิติพวกเรายังมีโปรเจกต์อื่นที่สามารถทำได้อีกนางเอกเลยบอกว่าโปรเจกต์ที่ฉันอยากทำมากที่สุดก็คือฝันนี้เพื่อเธอแต่โปรเจกต์นี้มันไม่ได้เป็นของ Time Picture แล้วจากนั้นเธอก็ไปหาพระเอกเพื่อขอลาออกจากทีมโปรเจกต์พระเอกถามว่าเธอจะไปไหนไปหาบอสลูกของคุณสินะอยากถอนตัวก็ถอนตัวไปเถอะนางเอกก็ขอลาออกพระเอกตกใจมากจนไม่ยอมรับสายพี่หัวแล้วเคลียร์กับนางเอกคุณแน่ใจนะว่าจะลาออกเธอบอกว่าฉันได้ไปถ่ายทำหนังของฉันยังไงก็ดีกว่าอยู่ที่นี่ประธานถังหรือว่าคุณเห็นฉันแล้วไม่รู้สึกอึดอัดบ้างแต่ฉันเห็นคุณแล้วฉันรู้สึกอึดอัดมากแล้วเดินออกไปชื่นชมผู้ช่วยเกาไม่ใส่คอนแทคเลนส์ก็ดีนะคะหลังจากนางเอกไปพระเอกก็รับสายพี่หัวและบ่นว่าโทรมาอยู่นั่นแหละนายมันน่ารำคาญเขาบอกว่าโมโหอะไรขนาดนั้นน่ะฉันก็แค่จะบอกนายว่าเดี๋ยวอย่าลืมไปงานเลี้ยงรุ่นนะวันต่อมาพระเอกไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นจนได้เจอกับผู้กำกับลูกที่เพิ่งคว้ารางวัลใหญ่มาได้เพื่อนต่างชมเขาไม่ขาดปากถามว่าความสัมพันธ์ของพวกนายตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องราวความรักความแค้นของพวกเขานี่พวกนายยังไม่รู้กันหรอพี่หัวกลัวจะเกิดเรื่องจึงลากเพื่อนไปอีกทางแล้วปล่อยให้พวกเขาสองคนคุยกันพระเอกก็แขวะผู้กำกับลูกสมกับเป็นคนดังจริงๆนะฝีมือไม่เลวเลยแย่งโปรเจกต์ไปแล้วยังเตรียมจะแย่งคนอีกเขากล่าวชมว่าฉันมีเสน่ห์มากกว่านายพระเอกบอกว่านายอย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปนักเลยฉันยังไม่ได้บอกว่าจะออมมือให้เขาแย้งว่าฝันนี้เพื่อเธอใกล้จะหมดสัญญาเต็มทีแล้วหรือว่าเราจะจัดพิธีส่งมอบตัวดีล่ะเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมาก็หลายปียังไงก็มีมิตรภาพกันอยู่บ้างจริงไหมยากนะที่จะเห็นประธานถังของเราตัดใจไม่ลงพระเอกถามว่าจะทำอะไรกันเขาบอกไม่ง่ายเลยที่ฉันจะได้เจอคนที่ฉันชอบฉันยอมไม่ได้หรอกนะนั่นทำให้พระเอกโกรธจัดทนไม่ไหวลุกขึ้นหนีไปฝั่งนางเอกก็ดีใจมากที่ผู้กำกับลู่ส่งสัญญาเข้าร่วมทีมเขียนบทมาให้เธอรีบตกลงทันทีแล้วโพสต์ว่าอีก2วันจะได้เซ็นสัญญาเมื่อพระเอกได้เห็นข้อความนั้นก็ถึงกับซึมเช้าวันต่อมาก็เดินไปเจอนางเอกพี่หัวชวนไปกินข้าวด้วยกันนางเอกก็ปฏิเสธฉันมาเอาของที่บริษัทฉันจะกลับเลยค่ะพี่หัวถามว่าจะไปอยู่กับคนอื่นแล้วหรอบอสถังของคุณยังอยู่ตรงนี้เลยนะนางเอกบอกว่าคนเราต้องหาทางก้าวหน้านะคะฉันไปก่อนพระเอกก็ไม่ยอมให้เธอไปเดินไปบอกว่าถ้าคุณเซ็นสัญญากับ Time Picture ผมจะเริ่มโปรเจกต์นี้ให้คุณได้ทันทีคุณเป็นหัวหน้าทีมผู้เขียนบทอยากได้ข้อเสนออะไรอีกก็แจ้งมาได้เลยนอกจากนี้ผมจะเป็นผู้อำนวยการสร้างให้คุณเองเธอบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำเพื่อฉันเขาบอกว่าผมจำทุกสิ่งที่คุณเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้หมดโปรเจกต์นี้ผมไม่เคยปล่อยมันทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่สนใจใยดีถึงเวลาแล้วที่จะพัฒนาโปรเจกต์นี้แต่นางเอกปฏิเสธเขาก็ขอเหตุผลเธอเลยบอกว่าเขาชอบหนังสือของฉันจริงและอยากเอามาดัดแปลงเป็นหนังฉันรู้ดีว่าคุณจริงจังกับทุกโปรเจกต์แต่อีกฝ่ายทำเพื่อธุรกิจส่วนอีกฝ่ายทำเพื่อสร้างสรรค์ผลงานถ้าคุณเป็นฉันคุณจะเลือกใครคุณไม่เคยอ่านนิยายของฉันเลยสินะคุณไม่เคยคิดจะทำความเข้าใจโลกของฉันเลยคุณบอกว่าเราไม่เหมาะสมกันบางทีมันอาจจะถูกแล้วก็ได้ในเมื่อเป็นแบบนี้พวกเราก็ไม่เหมาะสมที่จะร่วมโปรเจกต์กันหรอกที่ฉันเคยบอกกับคุณว่าอยากให้คุณเป็นผู้อำนวยการสร้างให้ฉันเพราะฉันคิดเรื่องนั้นไม่รอบคอบเองคุณถือซะว่าฉันไม่เคยพูดกับคุณก็แล้วกันนะทำเอาพระเอกถึงกับไปไม่เป็นพี่หัวก็เห็นด้วยกับนางเอกให้เธอได้ออกไปมีประสบการณ์บ้างก็ไม่เลวนะถึงแม้จะไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จถ้ากลับมาก็ยังมีนายจากนั้นพระเอกก็หยิบเอาหนังสือของนางเอกมาอ่านตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ฉันเกือบจะปฏิเสธว่าชีวิตตัวเองตลอด25ปีนี้ที่ผ่านมาฉันยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่แห่งนี้ได้เลยฉันไม่รู้ว่าอนาคตของฉันจะเผชิญอยู่กับอะไรถ้าคุณถามว่าฉันยังรักคุณอยู่ไหมคำตอบคือใช่อย่างแน่นอนย้อนกลับไปเมื่อครึ่งปีก่อนตอนพี่หัวยุให้พระเอกจีบหมิงจูแล้วนางเอกมาแนะนำให้เขารู้จักนี่คือถังซินจากแผนกเขียนบทของเราเพื่อนสนิทของหมิงจูเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กพระเอกจึงถามนางเอกว่าผมกับหมิงจูเหมาะสมกันไหมพี่หัวตอบแทนว่าเหมาะสมกันมากคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างอีกคนหนึ่งเป็นนักเขียนบทวัยสาวพอถึงงานประกาศเปิดตัวดุจหยาดน้ำค้างแข็งจะได้ทำตลาดโปรโมทไปในตัวได้เลยพระเอกก็แย้งว่าฉันไม่ได้ถามนายฉันกำลังถามเธอนางเอกกำลังปวดใจก็บอกว่าฉันจะช่วยคุณจีบหมิงจูตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณต้องเชื่อฟังฉันทำตามที่ฉันบอกเขาก็ยอมตกลงนางเอกเลยมอบหนังสือของเธอฝันนี้เพื่อเธอให้เขาแล้วจู่ๆลมก็พัดหนังสือไปที่หน้าสุดท้ายที่นางเอกเขียนเอาไว้ว่าถังวียินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของฉันพระเอกอ่านแล้วก็ถึงกับอึ้งภาพตัดมาที่นางเอกเธอมาคุยกับเพื่อนและได้รู้ว่ามีแฟนคลับสั่งจองหนังสือของเธอ 1,000 เล่มไปแจกฟรีนางเอกเลยได้เห็นโพสต์ของผิงผิงจึงรีบแชทไปขอบคุณผิงผิงให้เธอเลี้ยงข้าวตอบแทนก่อนจะแอบถามว่าเกิดอะไรระหว่างเธอกับพี่ชายของฉันทำไมถึงไม่ยอมต่อสัญญากับเขาแล้วล่ะนาง
างเอกก็แซวว่านี่จะใช้เงินซื้อข้อมูลกันเหรอก่อนจะโพสต์เว่ยป๋อว่าฟันนี้เพื่อเธอได้เซ็นสัญญากับผู้กำกับลู่แล้วผู้กำกับลู่ก็โพสต์ตอบกลับว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับถังซินโดยจะเปิดตัวช้าที่สุดกลางปีหน้าแล้วนางเอกก็บอกกับผู้กำกับลู่ว่าเธอจะลาออกจนกลายมาเป็นคำค้นหายอดนิยมแฮชแท็กถังซินกับบอสลู่วันต่อมานางเอกไปยื่นใบลาออกกับพระเอกอีกไม่กี่วันฉันจะเข้าร่วมทีมโปรเจกต์ของผู้กำกับลู่แล้วพระเอกแย้งว่าการเข้าร่วมทีมโปรเจกต์ไม่เกี่ยวอะไรกับการลาออกของคุณคุณสามารถไปทำงานที่นั่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาก็ได้นางเอกปฏิเสธฉันไม่อยากกลับมาที่นี่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับคุณค่อนข้างอึดอัดมันไม่เหมาะเลยที่ฉันจะอยู่ต่อไปอีกอย่างไทม์พิกเจอร์ก็ไม่เหมาะกับฉันไปก่อนนะคะพระเอกรั้งเธอไว้ตัดพ้อว่าแฮปปี้จริงๆเลยนะบอกว่าจะไปก็ไปได้เลยเธอสวนกลับว่าถ้าฉันไม่ไปแล้วจะให้ฉันอยู่ต่อไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้อยู่ข้างกายคุณต่ออย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วคุณสามารถไปทำงานที่นั่นได้พอทำงานเสร็จแล้วค่อยกลับมาไม่จำเป็นต้องลาออกในอนาคตจะต้องมีโปรเจกต์ที่เหมาะกับคุณโปรเจกต์ที่คุณสนใจขอแค่คุณต้องการยังไงก็มีเขาจ้องหน้าเธออย่างจริงใจแต่เธอกลับบอกว่าคุณบีบจนฉันเจ็บแล้วคุณปฏิเสธฉันไปอยู่ห่างๆมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าคุณชอบที่จะดันทุรังต่อไปแบบนี้เขาบอกว่าอย่าโยนความผิดให้ผมนะเธอถามกลับว่าแล้วตอนนี้ที่คุณทำล่ะมันหมายความว่ายังไงกันเขาบอกว่าผมไม่ชอบดันทุรังแต่ว่าถังซินความชอบหรือว่าไม่ชอบของคุณมันมาเร็วไปเร็วเกินไปหรือเปล่าคุณชอบอะไรในตัวผมกันแน่เธอกลับไม่ยอมบอกว่าแอบรักเขามา4ปีแล้วฉันเคยบอกไปแล้วว่าคุณหน้าตาดีฐานะดีฉันชอบอะไรในตัวคุณแน่นอนว่าเป็นรูปร่างหน้าตาของคุณแล้วก็เรื่องเงินด้วยชอบคุณมันง่ายนิดเดียวเลิกชอบคุณก็ง่ายนิดเดียวเหมือนกันผู้ชายที่ทั้งหล่อทั้งรวยนั้นมีถมเถไปนั่นทำเอาพระเอกปวดใจมากแบบนี้นี่เองแล้วที่คุณให้หนังสือเล่มนั้นกับผมคำพูดที่เขียนในนั้นคืออะไรนางเอกนั้นสุดจะกลั้นตอนแรกที่คุณเรียกฉันมาห้องทำงานฉันคิดว่าคุณมีความรู้สึกดีๆกับฉันถือซะว่าฉันคิดไปเองฝ่ายเดียวก็แล้วกันแต่ใครจะอยากช่วยคนที่ตัวเองชอบไปจีบเพื่อนสนิทของตัวเองล่ะฉันไม่สามารถปฏิเสธคุณต่อหน้าได้ฉันให้หนังสือเล่มนั้นกับคุณถ้าตอนนั้นคุณนำหนังสือเล่มนั้นมาอ่านแล้วก็หลังจากนั้นคงจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายแบบนี้หรอกพระเอกจึงตัดพ้อว่าคุณชอบผมในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนคุณก็ล้มเลิกแล้วเธอแย้งว่าครึ่งเดือนมันยังไม่นานพออีกเหรอคะชอบคุณใช้เวลาแป๊บเดียวเลิกชอบคุณใช้เวลาครึ่งเดือนก็นานพอแล้วขอบคุณที่ดูแลฉันในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่พระเอกไม่ยอมให้เธอไปแล้วถามว่าเนื้อผัดถังซัมจั๋งเมื่อได้ลิ้มลองเพียงหนึ่งคำแล้วจะไม่คิดถึงมันอีกเหรอเธอฝืนใจบอกว่าฉันไม่คิดถึงแล้วค่ะทำเอาเขาปวดใจแค่ชอบที่หน้าตาและฐานะเหรอไม่ได้ชอบที่อย่างอื่นเลยเหรอเธอย้ำว่าไม่ได้ชอบแล้วคุณจะพูดยังไงก็ตามใจแล้วกันนะพระเอกจำต้องยอมปล่อยให้เธอไปตัดภาพไปตอนที่เธอพาเขาไปฉีดวัคซีนแล้วกลัวจะมีใครเข้ามาเห็นคุณสวมแมสดีกว่านะแต่เขากลับหลบจนเธอเซเกือบจะล้มแต่เขาก็รับเธอเอาไว้จนทั้งสองคนได้ใกล้ชิดกัน